จจะนั่งฝั่งนู้นก็ได้ครับฝั่งด้านในในสุดนะครับแล้วก็ต่อปลั๊กไปนี่เราอบรมกันจริงจังมากครับจนแบตหมดเลยแบตหมดนะครับอ๋อถึงครับผมได้อยู่นะฮะก็นะครับต้องก็ขออนุญาตเริ่มในเซสชันที่2หลังเบรกนะครับก็ท่านวิทยากรพร้อมแล้วก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านดร.สุพจน์ครับเชิญครับขอบคุณอาจารย์นะครับเมื่อกี้ก็จบกันตรงอังกลุงของเรานะฮะผมว่าก็น่าจะเป็นอะไรที่พรูฟได้อย่างหนึ่งว่าเมื่อกี้มันก็เวิร์กนะถ้าเกิดเรามันได้เรื่องของกิจกรรมที่เราอะไรดีฮะความสมัครใจของเด็กด้วยฮะในการที่จะเขย่าโน้ตออกมาให้มันเป็นเพลงเนาะคือเขาก็จะแล้วเราแอบดูรีแอคชั่นของเวลาถ้าเกิดมีเพื่อนบางคนเขย่าโน้ตขึ้นมาผิดจังหวะเนี่ยเพื่อนคนอื่นเขาจะยังไงใช่ไหมครับถ้าเกิดสมมติมันเป็นการแอบสอนเด็กในตัวด้วยนะครับว่าโอเคไม่เป็นไรมันผิดพลาดกันได้เดี๋ยวเริ่มกันใหม่อีกรอบนึงอะไรเงี้ยนะฮะก็จะเป็นรูปแบบประมาณนั้นนะครับให้ก็เห็นว่าเมื่อกี้เราได้ทดลองในการถ้าเราเขียนโค้ดเสร็จนะฮะเราเซฟลงเครื่องก็จะเป็นการเอาตัวโค้ดที่เป็น .hex ลงมาแล้วกันก็ copy ไว้นะครับเราเสียบตัวไมโครบิตเข้าไปปุ๊บมันก็จะมองเป็น USB 1อันใช่ไหมคลิกขวาวางเฉยๆปุ๊บมันก็แฟชเข้าไปที่ตัวเครื่องนะตัวบอร์ดเวลาแฟชเข้าไปมันก็จะมีไฟกระพริบสีเหลืองๆขึ้นมาปุ๊บปุ๊บพอแฟชเสร็จปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องสนใจที่คอมละโปรแกรมเราอยู่ที่บอร์ดเรียบร้อยแล้วทำงานได้ทุกอย่างตามที่เราดีไซน์นะครับอันนี้แบบที่เมื่อกี้เราลองเล่นกันก็คือขยับปุ๊บส่งสัญญาณทางคลื่นวิทยุมาที่ตัวลำโพงที่ผมต่อไว้มันก็จะออกเป็นเพลงนะฮะเดี๋ยวเราลองทำตัววัดอะไรดีวัดเข็มทิศดูนะครับวัดเข็มทิศดูนะฮะตัวบอร์ดตัวนี้นะตัวโค้ดเข็มทิศนะครับแล้วลองคลิกโปรเจกต์อันใหม่เลยนะครับผมฮะโปรเจกต์ new project นะครับ new project ตัวนี้ก็จะเป็นบริการนิดนึงของการทำเข็มทิศคือจะใช้เงื่อนไขของพวก if ทั้งหลายนะฮะตัวนี้ถ้าเกิดขั้นตอนเราเรียบเรียงถ้าจะมาสอนขั้นตอนพวกเป็นcomputing science เนี่ยฮะก็จะมาตั้งแต่พื้นฐานเบสิกว่าไล่ดูเครื่องมืออันที่สองปุ๊บเราก็จะมาเรียนเมื่อกี้เราแตะไปแล้วก็คือทุกอย่างต้องมีตัวแปรใช่ไหมแล้วก็จะค่อยๆสอนว่าเอ้ยมันมี variable นะคุณจะวัดอุณหภูมิก็มี variable อุณหภูมิคุณจะมีแล้วก็มี variable นะครับแล้วก็ตรงเมื่อกี้ก็คือจะเรื่องของ basic algorithm ก็คือจะมี input มี process ที่มัน process ไปก็มี output นะครับเมื่อกี้ input คือเขย่าใช่ไหมฮะ process ก็คือมันส่งสัญญาณมาปึ๊บ output ออกมาเป็นเสียงที่ลำโพงผมเนี่ยแล้วก็อธิบายได้ว่าโอเคจากแต่ก่อนเด็กเรียนแค่ว่า input เป็นเมาส์เป็นคีย์บอร์ด process เป็น CPU อะไรเงี้ยฮะมันก็จะเป็นอีกรูปแบบที่เด็กเห็นภาพว่าการควบคุมต่างๆนะครับแล้วก็ต่อไปในโลกอนาคตคือบางทีอาจจะมีแอปมือถือที่เราเอามาแล้วก็ไปควบคุมสิ่งต่างๆในบ้านเปิดไฟปิดไฟเปิดพัดลมปิดพัดลมเปิดแอร์ปิดแอร์เปิดตู้เย็นปิดอะไรเงี้ยแล้วเราต้องเป็นคนคอนโทรลเองว่าเรากดปุ่มเนี้ยให้มันไปควบคุมอะไรนะฮะโดยอุปกรณ์เราซื้อมาอาจจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมกล่องหนึ่งไปติดที่ตัวปลั๊กของตู้เย็นปลั๊กของไมโครเวฟปลั๊กของเครื่องซักผ้าเนี่ยครับผมอยู่นอกบ้านผมใส่ผ้าไว้เมื่อเช้าผมกดตรงนี้ปุ๊บซักผ้านะฮะเลือกโหมดได้อีกโหมดปั่นแห้งไหมใช่ไหมฮะพอกลับถึงบ้านปุ๊บก็ซักเสร็จตากผ้าพอดีอย่างเงี้ยฮะก็อาจจะเป็นชีวิตยุคใหม่แบบคนอยู่คอนโดต่างๆเขาก็อาจจะชอบพวกอย่างงี้ซึ่งเดี๋ยวนี้มันทำได้แล้วนะก็คือตัวเครื่องซักผ้าบางยี่ห้อมันต่อ Wi-Fi ได้แล้วมันก็มีแอปนะครับผมก็แค่ใส่น้ำยาซักผ้าไว้ใส่เสื้อผ้าไว้พอตอนเย็นเราก็ค่อยกดซักอย่างเงี้ยครับแล้วก็เมื่อกี้มีตัวพวกมิวสิกนะฮะทีนี้เราจะมาเป็นเชิงของโลจิกบ้างนะครับเดี๋ยวจะทำเป็นตัวเข็มทิศนะครับทีนี้เข็มทิศนะฮะก่อนที่จะเริ่มเนี่ยเราอาจจะต้องแนะนำเด็กๆก่อนว่าตัวเข็มทิศเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ทิศอย่างเงี้ยอาจจะสอนพื้นฐานให้เขาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมลองอาทิตย์ว่างๆไว้เราบอกว่าเข็มทิศมีอย่างนี้นะฮะข้างบนก็เป็นทิศเหนือถูกไหมครับข้างบนเป็นทิศเหนือนะฮะเสร็จแล้วก็มีอย่างนี้ถูกไหมครับ
มีทิศทั้งหมด8ทิศนะฮะแล้วก็บอกว่ากลม1วงกลมเนี่ยมี360องศานะฮะข้างบนนี้ก็เป็น360กับ0องศาอยู่ที่จุดเดียวกันนะครับ360กับ0องศาอยู่จุดเดียวกันเสร็จแล้วเราก็บอกว่าถ้าเกิดมี8ทิศก็คือเอา360หาร8ดูนะฮะหาร8มันก็ได้45พอดีครับ8 4 3 2แล้ว8 5 40นะฮะได้45ทีนี้เพื่อให้การคำนวณง่ายๆของเราเนี่ยนะครับเราก็บอกว่าถ้ามันมี45เนี่ยครับใน1ช่วงของ1ทิศเนี่ยเราใส่ไปแค่40นะฮะแล้วก็มีช่องไฟนะครับก่อนไปทิศใหม่อีก5นะฮะครับมีช่องไฟอีก5เพิ่มไปเพิ่ม1ช่วงคือ40นะครับบวกอีก5คือช่องไฟงั้นแต่ละทิศก็จะมีของเขาเองที่40ช่องไฟ5ไปเรื่อย40อย่างเงี้ยฮะไปเรื่อยเป็นช่องนี้นะครับก็คือเพื่อการคำนวณที่ง่ายๆของเรานะฮะเพราะฉะนั้นอย่างทิศเหนือเนี่ยครับผมทิศเหนือมันจะแปลกว่าชว่านิดนึงก็คือมันจะมีตั้งแต่340ถึง360กับ0ถึง20นะครับเป็นช่วงของมันนะฮะ3 4 0ถึง3 6 0แล้วก็อีกช่วงหนึ่งคือ0ถึง20ใช่ไหมฮะจะออกมาเป็นทิศเหนือนะครับนี่คือที่เราจะบอกมันทีนี้คำถามคือว่ามันจะใช้340ถึง360และ0ถึง20หรือใช้คำว่าหรือมันควรจะเป็นหรือมันเป็นและอันนี้เริ่มมาเป็นบูลีนโอเปอเรเตอร์ละว่าถ้าเกิดให้มันชี้มาทางด้านนี้นะนะครับ340ขึ้นไปถึง360ก็ได้ก็เป็นทิศเหนือ0องศาถึง20องศาก็เป็นทิศเหนืออาจารย์ว่ามันเป็นและหรือเป็นหรือฮะต้องเป็นหรือเพราะและทั้งสองข้างจะไม่มีเลยทิศเหนือมันจะหายไปเลยไม่มีอะไรที่มันชี้สองข้างได้ถูกไหมก็คือเป็นช่วงนี้หรือช่วงนี้ก็ได้เป็นทิศเหนือจะเป็นใช้ออนะใช้ออของทิศเหนือเท่านั้นแต่ว่าอันอื่นๆเนี่ยมันเป็นช่วงเดียวกันมันก็จะบอกว่ามากกว่า20แต่น้อยกว่า65 60อย่างเงี้ยฮะ65ก็เป็นและนะครับตัวทิศอื่นจะเป็นและหมดเลยมีทิศเหนืออย่างเดียวที่เป็นหรือนะครับนี่คือพออธิบายเห็นภาพนี้ปุ๊บก็จะสามารถเข้าใจตัวเวลาใส่ตัวเลขเข้าไปในโค้ดได้นะครับทีนี้เราก็มานี่เลยครับผมเริ่มต้นนะฮะสิ่งแรกก็คือเราจะทำเข็มทิศเราก็มาตั้งค่าตัวแปรเข็มทิศไว้ก่อนนะครับก็ไป variable ครับคลิก make variable นะฮะแล้วก็ตั้งค่าตัวแปรอาจจะเป็น compass ก็ได้นะครับคือตัวเข็มทิศนะฮะค่าตัวแปรเข็มทิศแล้วเราก็เลือกเซตนะครับออกมานี่คือขั้นตอนนี้พอทำสักสองสามงานจะเริ่มคุ้นเคยว่าอ้อเริ่มต้นเรามาตั้งค่าตัวแปรก่อนเนาะว่าเล่นกับอะไรนะครับแล้วก็ลากตัวคำว่าเซตออกมานะครับเซตตัวแปรไปที่ forever นะฮะก็คือให้มันวัดค่าตลอดเวลานะครับอย่าลืมเปลี่ยนตรงไอเทมให้เป็นเข็มทิศที่เราตั้งเลือกค่าไว้ด้วยนะครับเสร็จแล้วมาที่ input ฮะเราจะเล่นเกี่ยวกับเซนเซอร์ครับจะอยู่ที่ input นะฮะสีชมพูอันลองสุดท้ายก็เห็นว่ามันมีคำว่า compass heading ก็คือให้ตัวบอร์ดมันเนี้ยบอร์ดมันตรงจะมีส่วนหัวมันนะคือตรงที่เราเสียบสายเข้าไปนี่คือส่วนหัวมันเนาะถ้าเอาด้านหัวนี่ชี้ไปทางไหนมันจะวัดองศาทางนั้นนะครับก็คือฝั่งที่มีโลโก้นะฮะก็คือ compass heading หน่วยเป็นองศานะครับผมก็ลาก compass heading ออกมาปุ๊บต่อข้างหลังบรรทัดนี้ฮะก็คือมันเอาการวัดค่าคลื่นแม่เหล็กรอบๆตัวมันนะครับออกมาแล้วเขาจับได้ว่าเป็นองศาเท่าไหร่มันจะโยนค่าไปในตัวแปรคอมแพสผมละนะครับที่เหลือก็เป็นเรื่องของการใส่คอนดิชัน if ละนะครับว่าไอ้คอมแพสเนี่ยมันชี้ไปที่องศาเท่าไหร่ให้มันโชว์เป็นทิศอะไรนะฮะเราก็ไปที่โลจิกนะครับผมโลจิกแล้วก็มาใส่ if then else ฮะ logic if then else อันนี้ก็เริ่มเข้าเรื่องของ condition นะครับตัวเครื่องมือนี้จริงๆแล้วเราจะค่อยๆแบบสอนตามกิจกรรมให้มันยากขึ้นเรื่อยๆได้ครับผมถ้าเกิดแบบเป็น
เด็กโตมหาลัยเนี่ยเราสามารถสอนให้แบบเข้าไปเก็บค่าแล้วก็ฝังไว้ในอะเรย์ดึงค่าจากอะเรย์ออกมาใส่อะเรย์พอยเตอร์อย่างเงี้ยครับผมให้มันเจนเนอเรตนู่นนั่นนี่คือเราแบบว่าทำให้มันยากขึ้นได้นะครับผมก็ร่างอันนี้ออกมาก่อนนะครับ if มาต่อทีนี้จะเห็นว่ามีจุดฟันเฟืองขึ้นมาตรงนี้นะครับcondition เรามันมีทิศเหนือทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันออกมีทั้งหมด8ทิศนะครับผมก็ต้องเอามาวัดเพิ่มตัว if ให้มันมี8ทิศให้ผมนะฮะผมก็จะคลิกตรงฟันเฟืองนะครับอาจารย์ก็จะได้ตัวตรงนี้ขึ้นมานะครับเราก็ล่างมาเลยฮะทิศเหนือแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันออกใช่ไหมครับตะวันออกเฉียงเหนือเหนือตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยทิศใต้นะครับตะวันตกเฉียงใต้ทิศตะวันตกแล้วก็จบด้วยตะวันตกเฉียงเหนือเราเรียงไว้นี้ครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายเราควรจะได้1 2 3 4 5 6 7 8มี if 8ก้อนแล้วก็ห้อย l ไว้อันหนึ่งนะฮะเราก็จะเช็คตัวองศามันนะครับถ้าอยู่ในช่วงไหนก็ให้มันดิสเพลย์มาเป็นทิศเหนือทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปเรื่อยๆจนครบนะครับไอ้ l สุดท้ายก็คือจะใส่เป็นหน้าจอแบงค์ๆไว้ก็คือไอ้ช่วงกาดแบน5องศาผมพอไอ้นี่มันหมุนไปตรงช่วงให้มันไม่มีการตั้งค่าจอจะดับมันก็จะอารมณ์เหมือนของจริงหน่อยครับคือโชว์ขยับอีกสัก2องศาปุ๊บมันขึ้นเลยว่าเป็นทิศอะไรนะฮะพอเรานับชัวร์แล้วว่ามี if 8ตัวนะฮะรวมตัวบนสุดด้วยนะ1 2 3 4 5 6 7 8 8ตัวนะครับแล้วค่อย else อันนึงแล้วก็มาคลิกฟันเฟืองกลับเข้าอย่างเก่าปุ๊บอันนี้ก็เป็นการป้องกันการผิดพลาดของการเขียนโค้ดได้ก็คือถ้าเกิดไอ้บล็อกนี้เราดีไซน์มาพอดีฮะตอนเราทำเสร็จถ้ามันแหว่งไปอันหนึ่งแปลว่าเราทำพลาดสักก้อนหนึ่งละประมาณนี้เป็นต้นนะครับทีนี้อันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันเมื่อกี้เราโชว์ว่าคือมันคลิกขวา copy ได้เนี่ยมันก็จะลำบากแค่ตอนตั้งบล็อกแถวแรกพอแถวแรกเราทำเรียบร้อยได้เราก็ copy ไปจะเร็วขึ้นนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงว่าทิศเหนือมันมีหรือครับพอหรือปุ๊บผมจะไปที่โลจิกเนาะโลจิกนะฮะโลจิกอาจารย์เจอออมั้ยออนะฮะพอเจอออปุ๊บเราลากรอออจากโลจิกออกมาครับผมมาต่อตรงข้างหลังตรงนี้ตรง if ที่เป็น true เนี่ยครับเพราะ condition เราคือไอ้นี่หรือไอ้นี่ถูกมั้ยฮะนะครับเสร็จแล้วก็การ condition คือถ้าให้มันเล่นง่ายๆคือมากกว่าเท่ากับ340ขึ้นไปหรือน้อยกว่าเท่ากับ20ตามที่เมื่อกี้คิดก็คือใช้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าก็จะไปที่โลจิกอีกเหมือนกันนะครับมีมากกว่าน้อยกว่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลากมาแล้วเราไปคิดดอกดับเบิ้ลดูได้ลากมานะครับปุ๊บเอามาต่อกล่องแรกโป๊ะนะฮะก็เลือกเป็นมากกว่าเท่ากับ340พิมพ์เข้าไปเห็นไหมฮะแล้วอะไรหลักที่มากกว่าเท่ากับ340คือตัว compact นี่เองถูกไหมฮะแล้วก็ไป variable เลือกตัวแปรเรามาว่าเช็คตัวแปรตัวนี้นะว่ามันมากกว่าเท่ากับ340หรือเปล่าใช่ไหมฮะทีนี้ง่ายละเราคลิกตรงกลางของก้อนนี้ฮะมันจะ copy ทั้งก้อนให้ผมเลยคลิกขวา duplicate เอามาต่อข้างหลังแล้วก็เปลี่ยนเป็นน้อยกว่าเท่ากับ20นะครับงั้นตรงนี้ตอนที่เราลากจากบล็อกจากทางซ้ายมาทีแรกเนี่ยที่อาจจะดูงงนิดนึงว่าต้องลากองค์ประกอบมาให้ครบกล่องก่อนพอครบกล่องแล้วทีนี้ง่ายละนะครับเราจะใช้งานทำการ copy ไปแล้วก็แค่เป็นการแก้ไขตามดรอปดาวน์เมนูตรงนี้ที่มีให้นะครับตัวนี้พอทำเสร็จปุ๊บเอาง่ายสุดก็คือเทมทิศส่วนใหญ่โชว์เป็นตัว n ตัวอะไรต่างๆแล้วก็มาเบสิกโชว์สตริงกันดื้อๆเลยนะครับโชว์สตริงมันเขียนสั้นๆด้วยแล้วก็เปลี่ยนจากฮัลโหลเป็นตัว n ใหญ่นั่นแปลว่าถ้าเกิดตัวองศาที่มันจับได้เนี่ยที่มันใส่ค่าไปในคอมพาสนะครับแล้วมันเช็คว่าคอมพาสผมมันมากกว่า340หรือน้อยกว่า20เนี่ยจะให้โชว์เป็นตัว n ขึ้นมาบนหน้าจอนะฮ
นี่คือตัวทิศแรกนะฮะเดี๋ยวที่เหลือถัดไปอันที่2เราแก้นิดนึงแล้วคือจะง่ายละอันที่2เราก็คลิกตรงกลางคําว่าออนะฮะมันก็จะเลือกทั้งก้อนนี้เลยคลิกขวาดูพิเคทเอามาแปะนะครับอย่างเมื่อกี้ที่เรียนก็คือเราต้องใช้และถูกไหมนะฮะเปลี่ยนเป็นและนะครับแอนการ์ดแบน20การ์ดแบนเรา5ก็คือของเก่าจบที่20ก็คือบวกอีก5เป็นกลายเป็น25เอ้ย25นะครับก็คือเริ่มต้นคือเว้นช่องไฟ5ก็กลายมาเริ่มต้นที่มากกว่า25แล้วในช่วงของแต่อาทิตย์คือ40องศาก็บวกเข้าไป40องศาคือ4บวก25เป็น65นะครับผมก็เปลี่ยนตัวหลังเป็น65เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้สูตรนี้ในการใส่ตัวเลขเพิ่มไปเรื่อยๆคือขยับมาทีละ5องศาช่วงมันเอง40องศานะครับตรงกลางต้องเป็นแอนเนาะนะครับถ้าเกิดตรงกลางไม่เป็นหรือไม่ได้ละเพราะมันเป็นช่วงที่มากกว่า25และน้อยกว่า65แล้วก็ให้โชว์ค่าเป็นตะวันออกเฉียงเหนือดูพิเคทมาอันนี้ก็ขั้นตอนที่จะง่ายแล้วครับก็เป็น North East นะฮะทีนี้เราก็แค่ก๊อปวางแล้วนะครับตอนนี้เราแก้แค่ตัวเลขแล้วไม่แก้ and all แล้วสิ้นแล้วครับแก้ตัวเลข65บวกอีก5เป็น7070บวกอีก40เป็น110นะครับนี่แล้วก็คิดเลขในใจไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับก็กลายเป็นตะวันออกคือ E East พอสังเกตว่าพอเราทำนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ช้าละนะครับคือเราพอเราจับทางได้ก๊อปมาปุ๊บ110เป็น115บวก40เป็น155ก็โชว์เป็นตะวันออกเฉียงใต้ฮะ south east south east ทำเพลินๆแป๊บเดียวครับผมไม่ถึง2นาทีก็จะครบนะฮะ155บวก5เป็น160นะครับ160บวกอีก40เป็น200พอดีก็เป็น southสามอันเสร็จแล้วฮะ200ทุกวันเป็น205ครับ205บวกอีก40เป็น245เป็นตะวันตกเฉียงใต้ฮะ south west นะครับสองสี่ห้าเป็นสองห้าศูนย์บวกสี่สิบเป็นสองร้อยเก้าสิบก็กลายเป็นเวสนะครับสุดท้ายปุ๊บสองเก้าห้าครับสองร้อยเก้าสิบห้าบวกสี่สิบเป็นสาม335นะครับพอดีเลยเพราะของเดิมเราสตาร์ทที่340นะครับบวกอีก5แต้มอันนี้ก็ต่อเป็นตะวันตกเฉียงเหนือนะครับเป็น North West เสร็จแล้วนะครับที่ตรงเอลเนี่ยฮะก็คือไปที่เบสิกนะครับผมเอากล่องเปล่าครับผมกล่องเปล่ามาวางปุ๊บอย่างเงี้ย LED เปล่าม ันก็จะโชว์ตรงเอวก็คือช่องไฟทั้งหมดเป็นไฟเปล่าครับเสร็จแล้วแค่นี้เองนะฮะก็คือ5ทิศได้8ทิศรวมกันนะครับตอนนี้ตัวเข็มทิศเราก็พร้อมใช้แล้วนะครับสังเกตว่าที่ตรงตัวซิมูเลเตอร์เนี่ยฮะตรงนี้มันเป็นหัวชี้ขึ้นมาครับผมก็ซิมูเลตชี้ไปทางนี้6องศาทิศเหนือเห็นมั้ยฮะถ้าผมลองพยายามชี้ไปตรงช่องไฟที่มันเป็นแบบไม่มีตัวเลขนะฮะ20เนี่ย24ไม่มีเพราะเราเริ่ม25ปุ๊บนะฮะเสร็จแล้วตัวนี้ก็แฟลชลงมาที่เครื่องได้ครับผมนะฮะแล้วก็
เซฟไว้ก็แฝงส่งมาที่เครื่องได้นะครับนี่ฮะก็เซฟลงเครื่องปุ๊บแล้วก็เอาเหมือนเดิมฮะเอาไมโครบิตจิ้มเข้าไปแฝงส่งมาที่ตัวไมโครบิตนะฮะตัวนี้จะได้ฝึกอีกอันนึงครับก็คือตัวเนี้ยตัวเซนเซอร์วัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของมันนี่ครับผมตอนที่เราเสียบครั้งแรกฮะแล้วมันจับค่าได้ว่าให้มันเอาอ่านค่าแม่เหล็กมันจะให้เราคาลิเบตมันก่อนมันจะขึ้นตัววิ่งว่าคาลิเบตฮะ C A W L C A L I คาลิเบตเนี่ยเสร็จแล้วมันจะขึ้นจุดสีแดงตรงขอบแต่ละจุดนะฮะให้เราเอียงไมโครบิตให้จุดสีแดงเนี่ยมันวิ่งเป็นวงกลมเหมือนเราหมุนเนี่ยครับมันก็จะพยายามจับขึ้นแม่เหล็กรอบๆตัวเราตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนจุดสีแดงมันจะวิ่งเป็นวงกลมพอวิ่งครบวงกลมปุ๊บมันจะขึ้นเป็นหน้ายิ้มแปลว่าโอเคละพอขึ้นหน้ายิ้มปุ๊บทีนี้เราก็เอามาส่องได้แล้วว่าทิศไหนเป็นทิศอะไรนะครับแต่ตอนแรกถ้าเกิดยังไม่คาลิเบตเนี่ยมันก็จะงงๆอยู่มันจะทำอะไรไม่ได้ครับต้องคาลิเบตมันก่อนมันก็ต้องหมุนวงกลมเงี้ยฮะค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆครับนะฮะอีกวิธีการนึงคือตอนที่เราคาลิเบตมันพยายามอยู่ห่างจออยู่ห่างมือถือนิดนึงมันผมเคยไว้ใกล้มือถือแล้วพอคาลิเบตเสร็จมันก็กลายเป็นทิศมันก็มั่วไปเพราะว่าขึ้นมือถือมากวนไอ้ตัวเซนเซอร์มันแต่ถ้าเกิดเราอยู่ที่แบบว่าไม่ค่อยมีอะไรเนี่ยเราคาลิเบตเสร็จมันก็จะเวิร์กตามนั้นนะฮะตอนแรกคาลิเบตก่อนการที่เราแฟชโปรแกรมเข้าไปนะครับมันก็จะไปทับตัวเก่านะฮะอันนี้มันจะขึ้นให้ผมคาลิเบตมันจะไม่ยอมทำงานทันทีขึ้นบอกคาลิเบตนะครับพอผมขึ้นตัววิ่งเสร็จปุ๊บผมก็ต้องหมุนมือผมให้มันได้ตามจุดที่เป็นต้องการนี่ครับจุดแดงๆเนี่ยต้องขึ้นต้องต่อกันเป็นวงกลมนะฮะจุดแดงๆต้องต่อกันเป็นวงกลมพอมันครบวงกลมปุ๊บมันก็จะบอกโอเคละขึ้นหน้ายิ้มเวิร์กละนะครับทีผมก็หันด้านที่ผมจับนี่แผ่นไหนก็สมมุติทางหน้าห้องผมนั่งอยู่ที่ด้านนี้นะครับทิศเหนือนะฮะถ้าเกิดลงไปทางด้านทางออกประตูทางออกทิศใต้นะครับทางด้านนี้ตะวันออกใช่เพราะทางนี้ไปชลบุรีเนาะก็แปลว่ามันไม่หลอกเราครับโอเคถือว่าใช้ได้ครับ นะตรงนี้เหนือตรงนี้เหนือแบบเหนือเลยใช่ไหมต้องเทียบกับแอปมือถือได้ครับเป๊ะอยู่นะฮะเป๊ะอยู่นะฮะขออาจารย์คาลิเบตเนาะหมุนหมุนให้จุดแดงๆมันวิ่งรอบวงกลมถ้าเกิดว่าเกิดนี่โอเคอีกนิดเดียวติดไหมยังด้านที่ยังโบยลงด้านล่างครับขึ้นหน้ายิ้มละโอเคเสร็จละอาจารย์ลองหันตรงหัวสายมาทางด้านมาหาผมแล้วถ้าอย่างนั้นเป็นทิศใต้โชว์เอสไหมถ้าเกิดอาจารย์หมุนตรงไอ้ตรงสายจับมาหาผมด้านนี้ทางนี้ไปทิศเหนืออันนี้ตะวันออกตอนออกเสียงเหนือแล้วก็เหนืออยู่ตรงนี้เหนือจะเฉียงนิดนึงนี้นะฮะก็เล่นได้อยู่ตรงนี้ปกติบางครั้งเวลาเขาสอนเด็กๆนะฮะแทนที่เขาจะสอนแค่เข็มทิศเฉยๆเนี่ยครับเขามาถึงแบบไปขั้นกว่าฮะก็คือมาถึงบอกว่าทราบหรือเปล่าว่าโลกของเรามีขั้วแม่เหล็กกับขั้วโลกขั้วโลกเหนือขั้วแม่เหล็กเหนือมันไม่อยู่ที่เดียวกันนะฮะขั้วแม่เหล็กเหนือมันจะเฉียงออกมาอีกนิดนึงกับขั้วโลกเหนืออย่างเงี้ยฮะงั้นแอปมือถือบางแอปเนี่ยเวลาเราเปิดมาทีแรกมันจะถามว่าจะให้มันชี้ไปที่ขั้วแม่เหล็กเหนือหรือขั้วโลกเหนือนะฮะแต่ส่วนใหญ่ default จะไปที่ขั้วโลกเหนือเพราะว่าเราใช้เรื่องการเดินทาง GPS อย่างเงี้ยมันจะขึ้นขั้วโลกเหนือนะครับแต่ว่ามันจะมีขั้วแม่เหล็กเหนือต่างหากที่มันเฉียงมานิดนึงเยื้องไปหน่อยแล้วก็ไปอ่านประวัติบอกว่าทุกๆ 200,000 ปีนะฮะมันมีปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ขั้วแม่เหล็กจะสลับขั้วครับผม
ทุกๆ 200,000 ปีขั้วแม่เหล็กเหนือมันจะลงมาอยู่ที่ขั้วโลกใต้ขั้วแม่เหล็กใต้อยู่ขั้วโลกเหนือนะครับแต่ 200,000 ปีเราก็อยู่ทุบไม่ทันเนาะเราไม่รู้ว่ามันจะจริงหรือเปล่าแต่ว่าคือเขาจดบันทึกมาว่าทุกๆ 200,000 ปีมันมีการสลับขั้วเหล็กขั้วแม่เหล็กนะฮะแต่ตอนนี้ยุคเราอยู่เนี่ยขั้วแม่เหล็กเหนืออยู่ขั้วโลกเหนืออยู่นะฮะแล้วก็อาจจะสอนต่อบอกว่าโอเคมันก็พาไปเรื่องของ GPS ได้ใช่ไหมฮะเขาบอกว่าเส้นรุ้งเส้นแหวงอะไรตะแคงอะไรตั้งนะรุ้งตะแคงแหวงตั้งนี่เดี๋ยวเราท่องมาอันนี้จะตอบได้แล้วละติจูดลองกิจูดล่ะลองนอนละตั้งลองนอนใช่ไหมผมอันนี้ผมไม่ท่องผมก็ไม่รู้กับผมท่องมาไอ้ลุงตะแคงแหวงตั้งผมท่องมาอย่างเงี้ยเด็กก็จะเข้าใจเรื่องของไอ้เส้นพวกนี้มากขึ้นก็คือเอามาประกอบร่างเนาะแล้วก็บอกว่าอะไรอยู่ทิศไหนอย่างเงี้ยฮะก็เอาตรงนี้มาใส่เข้าไปก็จะเป็นเรื่องการผสมผสานเรื่องสังคมกับไอ้ตัวนี้มารวมกันเมื่อกี้เราบูรณาการดนตรีไปละนะครับบูรณาการสังคมไปละนะครับคณิตศาสตร์ไม่ต้องพูดถึงฮะทุกอย่างของไอ้โปรแกรมมิ่งเป็นคณิตศาสตร์หมดเลยมันจะใช้หลักการของคณิตศาสตร์เข้ามาคุยกันนะครับนั้นตัวนี้จริงแล้วก็หลังจากที่ย้ายของประถมเขาประถมเขาย้ายครูคอมไปอยู่กับหมวดวิทยาศาสตร์มันก็จะบูกันง่ายขึ้นนะครับเพราะมันบูได้หมดแล้วนะครับก็จะผสมผสานกันในนี้นะฮะนั้นตัวนี้ก็เป็นการกิจกรรมอันหนึ่งที่พูดเรื่องของ condition ก็คือ if นะครับแล้วก็ boolean operator ที่เป็น or เป็น and นะฮะแล้วก็ตัว variable ด้วยนั้นถ้าเกิดในการเรียนการสอนจริงๆมันก็จะมาประมาณบทกลางๆแล้วนะครับเริ่มเข้าสู่ส่วนของกลางแล้วเด็กเข้าใจเรื่องของตัวแปรแล้วเริ่มใช้เรื่องของเงื่อนไขเริ่มใช้เรื่องของตัวโอเปอเรเตอร์ต่างๆนะครับ and or not อะไรอย่างเงี้ยจะมีเข้ามานะครับก็อาจจะพาไปทำต่อเรื่องตารางค่าความจริงอะไรเงี้ยนะครับจริงและจริงเป็นจริงนู่นนั่นนี่ก็เอามาเทสได้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างถัดไปที่จะเล่นก็จะมีพวกเป็นพวกลูปนะฮะลูปก็คือการทำซ้ำต่างๆนะครับทีนี้ลูปเนี่ยเพื่อให้ง่ายกับการเล่นนะครับก็จะแนะนำว่าอาจารย์ลองไปที่ Advanced ดูนะครับผมนะไปที่ Advanced มันจะมี Add Package นะครับผมมี Add Packageไอ้ตรงแพ็กเกจทั้งหลายเนี่ยคือถ้าสมมติเด็กโตฮะเด็กโตเวลาเรามีพวกเซ็นเซอร์ใหม่ๆเข้ามาต่ออย่างเช่นพวกมอเตอร์พวกไอ้จอ LED ใหญ่ๆอย่างเงี้ยฮะหรือว่าจะเป็นอะไรเป็นตัวบอร์ดเก็บข้อมูลต่างๆเนี่ยครับมันสามารถสืบค้นตรงเนี้ยแอดเพิ่มเข้ามาได้พอแอดเพิ่มปุ๊บมันจะมีแถบเครื่องมือเฉพาะของบอร์ดตัวนั้นยี่ห้อนั้นทำให้เราสามารถลากแค่2 ก้อนนะฮะผมก็คอนโทรลบอร์ดนั้นได้ละนะครับก็คืออันนี้เป็นเรื่องของอีโคซิสเต็มของมันที่มันทำให้มันง่ายดังนั้นถ้าเราเขียนโค้ดก็ดื้อๆต้องสวิตช์ไปที่ JavaScript เขียนแบบฮาร์ดโค้ดเองอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมควรจะทำอะไรผมควรจะได้ผมควรกดแอดแพ็กเกจก่อนแน่แล้วก็สืบค้นนะฮะเรียนเรื่องลูปก็จะมีตัว Turtle ตัวหนึ่งที่มันน่าสนใจครับ Micro TurtleMICO หรือว่าผมค้างอยู่นี้ผมลองขึ้นอันใหม่ก่อนนะฮะโปรเจกต์ใหม่ของอาจารย์เจอไหมฮะเต่าเขียวๆจะ add package แล้วพิมพ์ TULE TUR TU TLE TUR TLE ผมหาไม่เจอเฉยมันจะขึ้นเป็นแต่ละเต่าเขียวๆมีใช่ไหมโอเคผมไม่มีเพื่อนอะไรอาจารย์มีโอเคละเนาะโทรโทรเนาะก็คือไอ้เต่าเขียวๆพอแอดพอกดเลยนะกดเลือกตัวเขียวๆเลือกตัวเต่าเลยครับเลือกเต่าพอเลือกเต่าปุ๊บบรรทัดบนสุดของอาจารย์จะมีเต่าขึ้นมาตรงนี้หนึ่งตัว
มีเครื่องมือเต่าไอ้เครื่องมือเต่าของอาจารย์ตรงนี้ครับมันของผมเสิร์ชไม่เจอเดี๋ยวผมเสิร์ชใหม่มันจะเหมือนกับเกมพวกไอ้โปรแกรมสแครชที่เราเคยเล่นอ่ะเลี้ยวขวา2ทีส่งเสียง1ครั้งอะไรเงี้ยมันจะทำง่ายๆอย่างนั้นครับTURTOE แต่คำว่าเต่ามันได้ครับแต่ชื่อมันชื่อไมโครใช่ไหมฮะมันจะเป็นอย่างนี้อยู่สักพักเวลาเสิร์ชบางทีมันไม่เจออ๋อไมโครจุลังไม่เป็นไรเอาว่าผมจำได้ผมบอกได้ฮะอาจารย์คลิกตัวลูกศรไอตัวเต่าเขียวๆนะครับคลิกเต่าเขียวๆมันจะมีเรื่องว่าสตาร์ทว่าเต่าอยู่ที่ x y ไหนที่ x 0 y 0ใช่ไหมฮะแล้วก็ลากตัวสตาร์ท x เต่า x 0 y 0มาตรงที่จุด on start ก็ได้ลากมาแปะที่ on start เนาะจะเป็นม่วงไงให้มันดูง่ายกว่านี้เดี๋ยวผมผมมีเตาในเครื่องหรือเปล่าเดี๋ยวนะครับใช่ไมโครเทอร์โทครับผมเจอไหมฮะอาจเจอแล้วคลิกเลยครับผมคลิกปุ๊บมันจะมีแถบเครื่องมือใหม่เป็นตัวเทอร์โทขึ้นมาในตัวแถบเครื่องมือนะครับอยู่แถวบนสุดอยู่เหนือเบสิกนะครับจะเจอยังไงเน็ตหลุดเนาะอันนี้ก็หลายงานเหมือนกันครับเน็ตใครก็ไม่เท่าเน็ตเราเองครับมือถือก็เจอใช่ไหมฮะมือถือก็ได้ใช่ไหมครับนี่มาเลยนะครับเต่าเขียวเมื่อกี้เน็ตผมหลุดปุ๊บพอมาถึงเนี่ยเดี๋ยวข้างบนนี้จะมีคำว่า turtle ขึ้นมาเป็นตัวเต่าตัวนี้ก็จะสนุกครับมันจะเป็นการช่วยเราเรื่องของการ control pixel ที่เกิดขึ้นบนหน้าจอแล้วแอบสอนเรื่องลูปกับเรื่องของ coordinator ได้ด้วยนะครับสมมุติเพิ่มมาก็จะเจอคำว่านี้ฮะ set position ถูกไหมฮะที่ x 2 y 2นะครับแล้วก็ลากมาไปที่ start ปุ๊บจะเห็นจุดสีแดงขึ้นมาตรงกลางบอร์ดนะฮะนี่คือ x 2 y 2นะครับทีนี้ถ้าเกิดผมบอกว่าอยากจะใ
มาอยู่ตรงนี้ข้างบนนี้นะครับเราเอาเมาส์ไปจ่อมันก็จะขึ้นโคเนตให้นะครับว่าข้างบนมุมซ้ายบนเนี่ยมันคือโคเนต00ใช่ไหมฮะ x 0 y 0นะครับนั่นแปลว่าตรงแนวนอน x ก็คือ0 1มันจะวิ่งเรียงมาฮะอันนี้ก็เป็น0 1 2 3 4คือ x นะครับ y ก็เป็น0 1 2 3 4ออกมาด้านล่างนะฮะงั้นตรงนี้คือ x 2 y 2ที่มันขึ้นให้ถ้าผมต้องการตรงจุดนี้จุดเริ่มต้นก็เป็น x เป็น0 y เป็น0นะฮะแล้วก็เปลี่ยนหรือ x 2เป็น0ได้ x 0 y 0ปุ๊บจุดสีแดงเราจะมาเริ่มที่มุมนี้ละนะครับทีนี้เราก็บอกเด็กว่าโอเคถ้าเกิดครูให้กดปุ่ม A นะครับกดปุ่ม A แล้วให้มันเดินจะให้มันเราตั้งใจว่าจะให้มันเดินเป็นแถววงกลมเงี้ยเดินลงมาปึ๊บอย่างเงี้ยเดินลงเป็นแถววงกลมฮะวนมาแล้วขึ้นไปทางนี้ใหม่นะครับให้มันเดินวงกลม1รอบเนี่ยฮะให้เด็กทำยังไงนะครับเราบอกกด A ปุ๊บนะตอนนี้เต่าเราเนี่ยครับ default มันเต่าเราหัวชี้ขึ้นนะครับผมเน้นทิศทางของเต่าอยู่นี้อยู่นะขึ้นข้างบนเพดานนะครับแล้วถ้าเกิดมาทางขวาเนี่ยผมต้องสั่งเต่าเลี้ยวขวาก่อนนะฮะเต่ามาทางขวาตรงนี้แล้วก็บอกว่าโอเคเริ่มต้นกด A เลี้ยวขวา1ครั้งเลี้ยวขวา turn right นะครับปุ๊บใช่ไหมฮะเลี้ยวขวา1ครั้งเลี้ยวขวาแล้วบอกว่าจะเดินมาตรงนี้เดินมาตรงๆกี่ก้าวก็เดิน1 2 3เดิน4 9ใช่ไหมฮะเด็กก็อาจจะบอกว่าลากมันจะมี forward ใช่ไหมสเต็ปนี่ใช่ไหม forward step นะฮะบางคนก็อาจจะบอกว่าเขาก็นับง่ายๆเด็กมาฝึกใหม่ก็สเต็ป4 9ก็เป็น forward 4 4จังหวะนี้ถูกไหมครับใช่ไหมฮะกด A ปุ๊บเลี้ยวขวา1ทีเดินหน้า49นะฮะแล้วกด A ปุ๊บมันก็เดินมา49นะครับทีนี้ก็เด็กบางคนบอกว่าครูวันนี้ตัวเลขมันเปลี่ยนได้นี่ใช่ไหมฮะเขาก็ลากไอ้นี่ทิ้งนะครับปุ๊บเปลี่ยนเลข1เป็นเลข4อันเนี้ยเด็กได้ฝึกเรื่องของแพทเทิร์นเรคคอกนิชั่นละคือเขาเห็นรูปแบบของการทำซ้ำๆเกิดขึ้นในที่เป็นแพทเทิร์นนะครับงั้นแพทเขาแพทเทิร์นคืออาจจะไม่ต้องเป็นลูปก็ได้อาจจะเป็นอะไรที่มันทำเป็นกระบวนการประมาณนี้นะครับจากเมื่อกี้ที่ forward 4 4กล่องเราลดเหลือแค่กล่องเดียวใช่ไหมฮะแล้วใส่เลข4แทนได้ผลเท่ากันคือกด A ปุ๊บเดินหน้า49นะฮะอย่างว่ามันต้องตอนแรกมันเต่าบัญชีขึ้นบนท้องฟ้าก็สั่งมาเลี้ยวขวาก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็มาทีนี้เขาบอกว่าเราต้องการให้เดินครบรอบวงกลมเลยนะฮะถัดมาพอสุดตรงนี้ปุ๊บตอนนี้เต่าของเราเนี่ยครับเต่าของเราตอนนี้ณจุดนี้นะฮะมันหันหน้าทางนี้ถูกไหมมันก็ต้องเลี้ยวขวาใหม่แล้วเดินได้49นะครับถ้าผมเป็นเด็กนะผมก็ทำเหมือนเดิมอีกผมก็ใส่ว่าเลี้ยวขวาแล้วก็ forward ใช่ไหมครับ49กด Aปุ๊บเดินหน้ามาที่ตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็อาจจะบอกให้เด็กโอเคเอ้ยเด็กเริ่มจับทางได้ละโอเคทำได้นั้นเด็กทำนี่ต่ออีก2นะอีก2ท่อนครบวงกลมใหญ่นะครับงั้นเราทิ้งต่างว่าเราเป็นเด็กฉลาดขึ้นก็ copy เอาโป๊ะนะครับเด็กฉลาดขึ้น copy เอา4รอบครูสั่งว่าให้เดินอย่างนี้4รอบนะครับปุ๊บนะครับกดปุ๊บมันก็เดินตึ๊บ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 เสร็จแล้วครูเราก็แฮปปี้ทีนี้เราก็ถามเด็กต่อว่าตรงเนี้ยเด็กเห็นอะไรไหมเลี้ยวขวาเดินหน้า49เกิดขึ้นเรื่อยๆเลยเนาะ1ที 2ที 3ที 4ทีใช่ไหมฮะมันคือเหมือนกันเลย4รอบนั่นแปลว่าถ้าเราเอาลูปเอารีพีทมาจับมันทำรีพีท4ครั้งมันก็ได้ค่าอย่างนี้เหมือนกันก็คือค่อยๆคืออีกอันนึงที่อยากจะ encourage คนทำพวกนี้คือว่ามันไม่มีวิธีแบบถูกต้องทีเดียวเป๊ะนะครับคือเราไปปล่อยให้เขาลากเองเนาะคุณจะเอา forward 4อันมาเรียงกันจะอะไรก็ได้ขอให้ผลลัพธ์ออกมาได้เหมือนกันนะฮะถ้าผลลัพธ์เหมือนกันปุ๊บแปลว่าเขาโลจิกถูกต้องแล้ว
ทีโลจิกถูกปุ๊บเรามาปรับว่าตัวอัลกอริทึมเนี่ยมันจะมีอัลกอริทึมที่ดีกับที่แย่ดีน้อยหน่อยอัลกอริทึมที่ดีคือถ้าดูที่ไลน์ออฟโค้ดฮะบรรทัดน้อยการประมวลผลใช้ทรัพยากรน้อยประมวลผลเร็วเป็นอัลกอริทึมที่ดีกว่าถึงแม้เท่าเอาท์พุตเท่ากันอีกอันนึงเขียนมา70บรรทัดอันนี้เขียน5บรรทัดไอ้5บรรทัดจะดีกว่า70บรรทัดนะฮะแล้วก็ค่อยๆบอกเดี๋ยวก็ปรับอัลกอริทึมให้มันกระชับได้ไหมอะไรเงี้ยนะฮะก็คือเขาค่อยๆเรียนรู้พวกนี้ไปก็จะเป็นสเต็ปของการเรียนรู้แต่ว่าเราจะไม่บอกว่าเขาผิดนะฮะคือเขาถูกหมดเลยมันถูกหมดนะครับหรือว่าการเขียนไงให้มันชัดเจนขึ้นนี่ผมก็เอาไอ้ที่ซ้ำกันเนี่ยโยนทิ้งถังขยะไปนะครับเราก็จะเห็นคำสั่ง loop นะครับที่ตรงนี้มี loop ก็จะมีทั้ง repeat นะฮะ while do แล้วก็มี for นะฮะอันนี้ก็ใช้ตัวง่ายๆก็เป็นตัว repeat นะครับหลังๆเขียนโปรแกรมหลายคนก็เขียน for กับ repeat อยู่สองอย่างประมาณนี้นะครับเราเอา repeat มาค่อมไว้ข้างบนนะฮะค่อมไปครับแล้วก็เอาเลี้ยวขวาเดินหน้าสี่เก้าอยู่ข้างใน repeat อีกทีหนึ่งถูกไหมนะฮะอยู่ข้างใน repeat นั่นแปลว่าพอกด a ปุ๊บมันก็จะทำการเลี้ยวขวาเดินหน้าสี่เก้าทั้งหมด4รอบนะฮะนั้นจากโค้ดเดียวกันเมื่อสักครู่กดปุ๊บเดินกลับมาแล้วก็จบที่ตรงกลางขั้นตอนนี้คือเหมือนกับค่อยๆเป็นสเต็ปไปกันคนที่เข้าใจว่าอ๋อมันคือรูปมันคือมาจากแพทเทิร์นที่มันซ้ำกันนะครับก็ได้เรื่องของแพทเทิร์นคอนเนคชันเรื่องของการทำรูปต่างๆด้วยนะฮะทีนี้อีกคนนึงบอกว่าฉันเจ๋งกว่าอีกนะฮะไอผมเอาไอก้อนกด A ออกเลยเนาะผมบอกว่าถ้าผมสั่งให้เดินวนไม่จบไม่สิ้นทำไงมันก็เอาฟอร์เวอร์มาครับเอาสมทัศนี้มาวางโป๊ะครับเต่าผมก็จะเดินไม่จบไม่สิ้นเป็นวงกลมฮะเด็กก็โหไม่บอกแต่แรกเลยไม่ต้องไปทำเมื่อกี้นี้คือเราก็ค่อยๆปล่อยไอ้ของที่มันง่ายกว่าเยอะก็คืออันนี้มันเลี้ยวขวาเดินบังเอิญมันเป็นบล็อกของเราเป็นสี่เหลี่ยมพอดีมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้ถูกไหมฮะมันก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับงั้นเราก็อาจจะให้โจทย์ต่อไปว่าโอเคเดินเสร็จแล้วให้มาอยู่จบที่จุด22ต้องทำยังไงต่อนี่ถูกไหมนะฮะแล้วก็แล้วแต่ว่าเราจะออกแบบนะครับมันก็คือใช้ฟังก์ชันของตัว Turtle ที่เป็นแพ็กเกจเข้ามาเนี่ยซึ่งมันจะทำให้เราบริหารจัดการการดิสเพลย์ของตัว LED ได้ง่ายๆไม่งั้นเราผมต้องไปตั้งเซตค่า LED เปิด LED ปิด LED Toggle LED อย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นโค้ดที่มันจะยากขึ้นไปอีกนะฮะซึ่งก็ทำได้แต่มันก็จะดูวุ่นวายเพิ่มขึ้นนะถ้าเบื้องต้นเราต้องการเรียนเรื่องลูปนะครับเดี๋ยวยังไม่เรียนเรื่องของการ toggle LED ก็จะจบแค่ตรงนี้ก็ได้นะครับเล่นต่อที่อีกก็คือสมมุติว่าเราเซตค่า brightness ได้ใช่ไหมฮะเซต speed ได้นะครับก็คือเซตให้หลอดไฟมันสว่างน้อยขึ้นมากลงหรือกด A 1ครั้งก็กด B 1ครั้งให้แสงมันหลีลงอะไรเงี้ยฮะคือกด A แสงหลีลงกด B แสงสว่างขึ้นเราก็คือตั้งค่า brightness ให้น้อยลงมากขึ้นอย่างเงี้ยครับก็จะตั้งค่าพวกนี้ได้นะฮะหรือว่าเราจะให้มันสตาร์ทเป็นจุดใช่ไหมครับแล้วเราบอกว่ากด A เราเป็นคนบังคับเต่าอะฮะกด A เลี้ยวขวาเอ้ยเลี้ยวกด A เลี้ยวซ้ายกด B เลี้ยวขวาเอาไมโครบิดคว่ำลงไปข้างหน้าให้ขึ้นข้างบน1สเต็ปไมโครบิดหงายขึ้นให้ถอยหลัง1สเต็ปกลายเป็นเด็กเอาไอ้ตัวนี้มาบังคับไอ้จุด LED ให้มันเดินไปเดินมาบนหน้าจอนะฮะก็คือเราก็ใช้ไอ้ตัว input ผสมกับตัวเต่ามาผสมกันสมมติผมเอาอันนี้ออกก่อนนะครับปุ๊บเริ่มต้นอยู่ตรงซ้ายผมเริ่มต้นอยู่ตรงกลางผมจะเล่นง่ายกว่านะ22เริ่มต้นอยู่ตรงกลาง22ผมบอกว่าผมลองกด A ใช่ไหมฮะ input กด on button A press นะครับให้ move forward 1ทีถ้าเกิดกด B กด B ให้เดินถอยหลัง back 1 step อย่างนี้นะฮะแล้วก็ input เอาทิวดีกว่าทิวไม่ใช่ basic input ถูกแล้วดิ on check on check ผมงงตัวเอง on check แล้วผมเปลี่ยนเป็นทิวมันจะมีทิวและทิวไลท์เอียงซ้ายเอียงขวาคือเอียงบอร์ดทางซ้ายเอียงบอร์ดทางขวาอันนี้คือถ้าเกิดผม
ผมกด A ใช่ไหมฮะก็เดินหน้ากด B ถอยหลังเอียงซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอย่างเงี้ยครับแล้วก็สั่งไปอย่างเงี้ยมันก็จะทำตามที่เราบังคับนะฮะทิวเล็บก็เทิร์นเล็บถ้าอย่างเงี้ย4อันนี้มันก็บังคับมันเดินไปเดินมาได้ละทิวไรเทิร์นไรท์แต่ทิวนี่ตรงซิมูเลเตอร์มันจะไม่ค่อยมันนะครับผมต้องควรจะเล่นกับของจริงซิมูเลเตอร์ตอนทิวจะแปลกๆหน่อยนี่ทิวแล้วกด A อย่างเงี้ยฮะคือตอนแรกมันเต่ามันชี้ขึ้นใช่ไหมเมื่อกี้ผมมาเขย่าตรงนี้มันก็ทิวแล้วใช่ไหมฮะแล้วพอกด B ปุ๊บก็จะกลับเดินกด B ถอยกด B ถอยหลังกด B เอาเอ๊ะถูกไหมถูกแล้วนี่เอาไปว่าเต่าหันท่าอยู่ตรงข้างล่างเห็นนะผมงงตอนนี้เต่าผมอยู่ไหนเนี่ยที่เกิดขึ้นคือการทิ้วเราไม่รู้ว่ามันทิ้วไปทางไหนมันทิ้วแล้วมันเลี้ยวอะไรอยู่ตอนนี้ฮะก็นี่คือหัวมันไปทางไหนเราไม่รู้เนาะเดี๋ยวผมกดอย่างอื่นดีกว่าเอาให้มันง่ายกว่านี้คือเอียงอย่างเงี้ยมันเหมาะกับการคอนโทรลผ่านนี้มากกว่าคือเอียงก็จะรู้ว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับเดี๋ยวผมรีเซ็ตใหม่ถ้านี้ไม่เอาเอียงก็แค่ขึ้นลงนี่ก็ได้ละมันเอียงไปแล้วขึ้นบนลงล่างอย่างเงี้ยนะฮะเลี้ยวซ้ายโบ๊ะคือตรงเลี้ยวนี่ได้คือบนจอเนี่ยตอนสั่งทิ้วมันจะบังคับยากนะครับมันจะเหมาะกับการใช้ของจริงนะครับแต่ถ้าเกิดของจริงก็คือเอียงปุ๊บก็จะเลี้ยวละแล้วก็กดเดินหน้าถอยหลังได้งั้นเซตนี้ก็จะเป็นเซตของการฝึกเรื่องของลูปนะฮะแล้วก็การเล่นกับ LED นะครับก็จะแอดแพ็กเกจเข้ามาง่ายๆสำหรับท่านที่ต้องการจะไปขั้นกว่านะครับผมมันก็จะเป็นงี้จะมีเรื่องของฟังก์ชันอารีย์แล้วก็เกมนะฮะให้เล่นนะครับตัวฟังก์ชันก็คือเหมือนเราเขียนซับโปรซีเจอร์ครับผมก็คือสมมติผมเขียนฟังก์ชันวัดอุณหภูมิฟังก์ชันเข็มทิศฟังก์ชันเต่าอะไรเงี้ยนะฮะคือในโปรแกรมเดียวกันเนี่ยมีหลายๆฟังก์ชันแล้วก็ผมก็เขียนให้มันบอกว่ากด A กด B เลือกโหมดพอกดโหมดที่เป็นโหมด temperature ก็จะโชว์ temperature ใช่ไหมกดโชว์อุณหภูมิกดโหมดที่เป็นโหมดเกมก็เป็นเกมอย่างเงี้ยฮะก็คือเรียกก็เป็นการ call function ในการกดในแต่ละโหมดนะฮะก็คือมันก็จะซับซ้อนขึ้นในหนึ่งอันก็จะมีหลายฟังก์ชันนะครับทำได้ตัว array ก็เป็นการจับข้อมูลใส่เข้าไปนะฮะเก็บไว้ array ก็เรียกมาใช้หรือเราสามารถสร้างข้อมูลไว้ก่อนเพื่อที่จะให้เรียกมาใช้เหมือนที่เมื่อกี้ผมโชว์เรื่องของเพลงบุกเพลงเนี้ยก็เอาโน้ตเพลงใส่อะไรแล้วก็ดึงออกมาอีกทีนึงนะครับส่วนตัวเกมก็จะเป็นโหมดที่ยากขึ้นอีกก็คือตัวนี้ต้องเข้าใจหลักการเยอะขึ้นอีกหน่อยนึงมันก็จะมีเรื่องของการสร้างคือมันมองภาพเงี้ยมันมองภาพการสร้างไอ้จุด LED เนี่ยครับมันเรียกว่าสไปค์เหมือนเมื่อกี้ที่เต่าอะฮะว่าให้ก็คือผมเริ่มต้นผมสร้างสไปค์แต่ว่ามันสร้างสไปค์ได้หลายตัวสมมุติถ้าทำเกมแบบของตกลงมาจากข้างบนเตอร์ติสแล้วข้างล่างมีตัวรับถ้ารับได้ได้1คะแนนถ้ารับไม่ได้มันทะลุไปผมลบ1ตัวข้างล่างผมก็จะบังคับว่าอยู่ข้างล่างเนี่ยผมกด A กด B ให้ขยับซ้ายขวาทีละ1บล็อก1บล็อกเนี่ยครับผมก็จะสร้างสไปค์ขึ้นมา2อันอันนึงอยู่ข้างล่างเป็นตัวรับของผมอีกอันนึงก็คือแรนดอมจากข้างบนแล้วก็ไหลลงมาไหลลงมาตึ๊บตึ๊บตึ๊บเดี๋ยวข้างล่างเราจะทำแบบเป็นแบบเกมสมัยก่อนที่มันกดยิงได้ใช่ไหมเราเลื่อนมาตรงมันปุ๊บกดปุ๊บยิงจรวดขึ้นไปตุ้มถ้าเกิดจรวดของเราก็คือสไปค์ตัวที่3วิ่งขึ้นไปชนปุ๊บได้คะแนนแต่ถ้าเกิดทางนู้นมันยิงโดนเราเราก็ตายอย่างเงี้ยฮะก็คือเป็นมุมเกมซึ่งมันก็จะเขียนได้ซับซ้อนไปอีก
นะครับหลักๆ ก็คือเป็นการคอนโทรลเรื่องของการสร้างจุด LED ให้มันเกิดขึ้นมาตรงไหนแล้วก็ให้มันวิ่งยังไงนะครับด้วยเงื่อนไขที่เราตั้งขึ้นมาก็จะเป็นส่วนของเกมนะครับที่เกิดขึ้นอีกอันนึงน่าสนใจอันนี้ผมว่าน่าสนุกนะฮะก็คือมันจะมีโปรเจกต์ของตัวมันเองเนี่ยทำเป็นการจำลองปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งเราต้องการทำให้เป็นสตอรี่คืออยู่มาสอนโคดดิ้งเลยมันจะไม่สนุกอะเราก็อาจจะเอาจำลองธรรมชาติมาอย่างเมื่อกี้เราเรื่องเข็มทิศแค่ก็จำลองมาอะไรต่างๆตัวนี้ก็จะเป็นจำลองเรื่องของการสร้างให้มันเป็นคล้ายๆกับตัวมันหนึ่งตัวเนี่ยเป็นเหมือนหิ่งห้อยหนึ่งตัวนะครับจะมีเรื่องราวของหิ่งห้อยออกมาเดี๋ยวผมเดโมจะพาทุกท่านถ่ายด้วยว่าไมโครบิตของแต่ท่านจะเป็นหิ่งห้อยคนละหนึ่งอันนะครับหิ่งห้อยในธรรมชาติที่เกิดขึ้นคือว่ามันมีการเปล่งแสงของมันนะครับแล้วถ้าเกิดเราไม่ไปรบกวนมันเนี่ยสักพักหนึ่งมันจะซิงโครไนซ์มันจะเปล่งแสงขึ้นมาพร้อมๆกันนะครับอันนี้ก็เป็นเว็บที่มันมาคู่กันเนี่ยฮะมีเสียงหิ่งห้อยแล้วนะครับสมมติเราเดินทางไปที่อัมพวาแล้วลงเรือตอนนี้หกโมงเย็นเรือจะออกแล้วฮะก็ผ่านไปต้นลำพูก็จะเห็นถ้าเกิดเราเอาไปมือไปว่างเลยจะเลอะเทอะอย่างเงี้ยฮะเสร็จแล้วนี่ฮะเขาก็จะมีบอกว่าในเมืองไทยเราเนี่ยมีหิ่งห้อยอยู่หลายที่อย่างเงี้ยก็มีวิดีโอให้ดูต้นไม้ครับก็หิ่งห้อยกระพริบอยู่มันจะกระพริบเป็นจังหวะพร้อมๆกันขึ้นมานะฮะช่วงหนึ่งนะฮะเห็นไม่ชัดใช่ไหมนะฮะเดี๋ยวเราจะลองจำลองภาพให้ดูฮะทีนี้หิ่งห้อยผมก็เริ่มกระพริบตรงนี้นะครับอันนี้เห็นชัดกว่าเนาะเขาบอกว่าหิ่งห้อยแต่ตัวนี้ครับมันไม่มีคอนดักเตอร์นะว่าหนึ่งสองสั้นกระพริบอะไรนี้ไม่มีไม่เหมือนเมื่อกี้อังกรุงเราไม่มีใครมาเรียกมันมันจะมีนาฬิกาในตัวมันเองพอวนครบหนึ่งรอบไฟจะติดแต่ว่าคล็อกแต่คนก็เป็นตัวเลขาของมันก็เลยกระพริบไปพร้อมกันนะครับตุ๊บปั๊บตุ๊บปั๊บนี่คือหลักการที่เขาบอกว่าไปวิจัยนานเป็นอย่างนี้ไม่มีตัวนางพญาที่แบบว่า1 2 3เป็นคาแรคเตอร์เรียกให้กระพริบพร้อมกันเลยไม่ใช่นะนะฮะก็จะเป็นแบบทุกตัวที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยมันจะคุยกันนะจะคุยกันถ้าผมกระพริบปุ๊บมันก็จะไปคุยกับตัวข้างว่าเอ้ยเรากระพริบแล้วนะมันก็ค่อยๆจูนคล็อกตัวมันเองครับให้มันพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันก็จะเข้ากันนะครับทีนี้นี่ก็บอกเนี่ยพอคล็อกตัวนี้มันกระพริบมันได้ส่งสัญญาณมาบอกตัวอื่นก็จะขยับคล็อกตัวเองให้เร็วขึ้นหนึ่งจังหวะนะครับพอสักพักหนึ่งมันจะเข้ากันทีนี้ได้มีตัวอย่างว่าถ้าส่วนของเทอร์นออนเนี่ยผมจะให้หิ่งห้อยมันคุยกันตอนนี้หิ่งห้อยเริ่มคุยแล้วนะครับสิ่งที่เราจะเห็นก็คือมันจะเริ่มตัวใกล้ๆกันจะกระพริบพร้อมกันสักพักหนึ่งจะเป็นเวฟมันจะเป็นเวฟเพราะว่ามันเพิ่มมันมีพวกที่ถูกพ้องกันมากขึ้นเป็นเวฟแล้วก็ถึงจุดหนึ่งปุ๊บขึ้นมาทีเดียวทั้งกระดานนะฮะแล้วเกิดมีคนเข้าไปรบกวนมันเรือหางยาวผ่านปิดนี่มันก็จะเละใหม่งั้นโอกาสที่เราตั้งเรือหางยาวไปแล้วจะเจอกันที่พ้องกันมีน้อยแต่ถ้าเกิดในสภาพจริงๆถ้าเราลองเงียบๆนั่งเฝ้าเขาครับมันจะเกิดไปกับการมีเกิดขึ้นอยู่ๆมันก็จะกระพริบพร้อมกันนะครับพอเราเล่าเรื่องนี้ปุ๊บเด็กก็โอเคเริ่มเข้าใจเราเอาหลักการนี้ฮะมาแปลงเป็นโค้ดนะครับแล้วโค้ดก็ไม่ยาวด้วยโค้ดสั้นๆนะครับผมแล้วก็จำลองเหตุการณ์ว่าแต่ตัวเป็นหิ่งห้อยเดี๋ยวเราเสียบ USB ไม่พร้อมกันมันก็จะกระพริบไม่พร้อมกันนะแต่สักพักมันจะคุยกันในห้องและข้างห้องจะไฟจะกระพริบพร้อมกันปุ๊บนะครับนี่ก็จะลองดูได้วิธีการก็คือจะใช้เรื่องของวิทยุเรดิโอเหมือนกันนะครับมาช่วยนะครับโค้ดมีแค่นี้เองนะจริงๆแล้วเนี่ยโค้ดมีแค่ที่เห็นนี่เลยนะครับโค้ดมีแค่ที่เห็นนี่เลยนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นก่อนนะฮะเอาทีตัวนะครับเอาแล้วเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวฟอยเวอร์ก่อนนะฮะการล่าสุดลากตัวไฟเบอร์มาเป็นตัวหลักนะครับไปที่ตัวโลจิกเลือกยิปเป็นเอลมาตัวหนึ่งเอาโลจิกนะฮะ
ยึดเป็นเอล1ตัวเมื่อสักครู่ที่เล่าให้ฟังเนี่ยมันมีตัวแปรอยู่ตัวแปรเดียวครับผมตัวแปรนั้นก็คือตัวนาฬิกาของสิ่งห้อยนะครับผมก็ตั้งชื่อตัวแปรว่าคล็อกนะฮะก็คือตัวเราก็ตั้งชื่อ variable ตัวแปรคล็อกอยู่แล้วตัวเลขที่ผมอุปโลกขึ้นมาคือตัวเลข8นะเลข8คืออุปโลกว่า1วงกลมของสิ่งห้อยเมื่อกี้เราเห็นในนาฬิกาสิ่งห้อยนะครับผมก็คือมีอยู่8จังหวะนะฮะมี8จังหวะทีนี้เพื่ออะไรเพื่อถ้าผมใส่ตัวเลขเยอะเนี่ยโอกาสที่เวลาที่มันจะซิงกันในห้องแล้วมันจะตรงกันเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาเยอะอาจจะใช้เวลานานเพราะจังหวะมันเยอะใช่ไหมแต่ถ้าเกิดผมใส่แค่4จังหวะมันก็จะซิงกันเร็วเกินไปเสียบปั๊บปุ๊บพอพิบพร้อมไปทั้งห้องเลยมันก็ไม่ใช่นะผมก็เลยแบบใส่ขึ้นมาเป็นตัวเลขติ้งต่างขึ้นมาปรับได้นะฮะถ้าสมมติเราลองเล่นดูแล้วว่าเอ๊ะมันกระพริบพร้อมกันช้าไปแล้วก็ปรับให้ตัวเลขน้อยลงนะฮะถ้าตัวเลขมันกระพริบพร้อมกันเร็วเกินไปก็ปรับให้มากขึ้นนะฮะที่ผมก็ใส่ไว้ตรงกลางใส่ไว้8เนี่ยก็ใช้เวลาประมาณสัก10วินาทีนะฮะ10ถึง15วินาทีในการที่มันจะคุยกันนะครับทีนี้หลักการเมื่อสักครู่คือว่าถ้าตัวเลขมันเนี่ยครับมันจะวนตั้งแต่0ถึง8ถูกไหมฮะวนตั้งแต่0ถึง8นะครับถ้ายังมันยังไม่ถึง8เนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีการปรับอะไรนะคือพอมันทุกครั้งมันวนปุ๊บมันก็อยากส่งสัญญาณเซนเดรีโอก็คืออย่างนี้ที่บอกว่าพอผมกระพริบไฟนะกระพริบไฟปุ๊บส่งสัญญาณบอกตัวข้างๆนะครับก็คือใช้คำสั่งเซนเดรีโอนี่แหละครับมาบอกว่าเป็นการกระพริบไฟแล้วส่งสัญญาณบอกตัวข้างๆนะครับทีนี้เราใช้ตัวบล็อกที่มีอยู่แล้วนิดนึงตัวนี้คือตัวเชนสกอร์นะฮะอยู่ในเกมนะเมื่อกี้ที่เราไปที่เกมตรงแอดวานนะครับนะฮะตรงแอดวานตรงนี้ตรงแอดวานในเกมนะครับที่เกมอาจารย์จะเจอคำว่าเชนสกอร์บายวันนะฮะตัวนี้จุดเด่นก็คือว่ามันจะทำแอนิเมชันบนหน้าจอไมโครบิตเองให้มันเป็นไฟแว๊บมาหนึ่งทีเหมือนเวลาฟุตบอลยิงเข้ามันจะมีไฟแว๊บหนึ่งทีฮะเราก็จะแทนที่จะไปตั้งค่า LED เองแล้วก็ใช้ที่มันมีอยู่แล้วนะครับก็เป็นการลดย่นย่อบรรทัดนิดหนึ่งครับเพราะฉะนั้นพอมันจะพลิกไปปุ๊บส่งสัญญาณบอกตัวข้างนะครับเสร็จแล้วนะฮะ ตัวนี้ก็จะสั่งพอสพอสอยู่ที่เบสิกนะคือให้มันหยุดชั่วคราว200มิลลิเซกนะฮะก็จะหยุดชั่วคราว200มิลลิเซกนะครับแล้วก็เซตคล็อกเป็น0นะฮะนี่ก็คือตั้งค่า0หน่อยนะครับอันนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อตัวคล็อกผมมันเกิน8ก็คือมันจะวน8ใช่มั้ยฮะวน8ปุ๊บครบ8นะฮะถ้าเกิดครบ8มันจะค่อยส่งสัญญาณและกระพริบไฟนะครับแต่ถ้าเกิด L คือปกติเลข0 1 2 3 4 5ไม่ทำอะไรเลยถ้าเป็น0 1 5คือ L คือพัก10 100มิลลิเซกแล้วก็เพิ่มคล็อกเป็น1อันงั้นตัวเลขตรงคล็อกเนี่ยจะรันได้01ก็อยู่ข้างล่างนะครับ2อยู่ข้างล่าง3 4 5 6 7พอ8ปุ๊บมันจะเข้าวงบนวงข้างบนนะครับพอ8อยู่วงนี้ถูกมั้ยฮะพอเข้าวงนี้ปุ๊บกระพริบไฟ1ทีแล้วก็เคลียร์เป็น0ใหม่มันก็จะเข้าไปบนนับใหม่นะครับก็ไปนับ8ใหม่นับ8ใหม่พอครบปุ๊บจะเข้าข้างบนกระพริบไฟ1ทีนะฮะนี่คือที่จำลองจากที่เมื่อกี้นี้เราเห็นมันกระพริบเนี่ยนะครับงั้นตัวโค้ดตรงนี้ก็จะเป็นการจำลองค่าออกมาแบบเมื่อสักครู่ที่เห็นนะครับทั้งการวนตัวเลขก็คือวนไปเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มคล็อกด้านล่างก็เช็งคล็อกใบวันไปเรื่อยเช็งคล็อกใบวันจะอยู่ที่ variable เหมือนกันนะครับเช็งใบวันนะฮะเช็งใบวันอยู่ที่ variable ตัวนี้ก็จะเป็นตัวดีเหมือนกันนะบางที่เนี่ยต้องไปทำ set i เพื่อ i บวก1มันก็จะดูยาวอันนี้ก็เช็ง i by 1จบก็คือเป็นการเพิ่มตกค่าไปเสร็จแล้วก็ทีนี้พอผมส่งค่าเรดิโอเซนต์นัมเบอร์ใช่ไหมเหมือนเมื่อกี้ที่เราใช้ตัวมิวสิกเราก็ใช้เป็นออนเรดิโอรีซีฟนัมเบอร์งั้นทุกครั้งที่มีการตัวข้างๆผมส่งสัญญาณบอกผมก็จะปรับคล็อกตัวเองให้เร็วขึ้น1จังหวะนะครับเพราะฉะนั้น
ถ้าเกิดตัวนี้มันไม่เข้ากันอยู่เนี่ยผมก็ขยับไปเรื่อยถูกไหมฮะถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันจะพร้อมกันนะครับถึงจุดหนึ่งจะพร้อมกันจริงๆโค้ดหลักๆมีแค่สองก้อนนี้เองนะฮะโค้ดที่ทำให้มันทำงานได้นะครับมีแค่นี้เองก็เห็นว่าโค้ดมันก็สั้นๆนะถ้าเกิดเราดูภาพว่าเราเล่าสตอรี่เรื่องของสิ่งห้อยมาอะไรต่างๆอย่างนี้ครับแล้วก็จำลองแบบนี้ขึ้นมานะครับในที่นี้จะมี2บล็อกที่เมื่อกี้เราอาจจะหาไม่เจอกันก็คือมีแค่ตรงเชียงสกอร์ที่อยู่ในเกมนะฮะแอดวานซ์เกมเชียงสกอร์ในเกมแล้วก็ตัวเชนคอบไบวันจะอยู่ที่เดียวกับตรง variable นะครับ variable เชนคอบไบวันสังเกตจากสีได้จะเห็นว่ามันพยายามดีไซน์ให้ง่ายเนาะมันจะมีสีบอกว่าไอ้บล็อกตัวเนี้ยมันมาจากสีไหนแล้วก็ไปหาที่สีนั้นนะครับสุดท้ายก็คือตรงข้างล่างนี้ครับผมตรงสตาร์ทนี่ครับผมก็คืออย่างที่บอกว่าเราต้องการให้ radio อยู่กรุ๊ปไหนใช่ไหมนะครับที่เราบอกจะส่งเข้าไปในกลุ่มเดียวกันนะครับเดี๋ยวในห้องเราลองเซตตามนี้ก็ได้ฮะลองเซตตัวกลุ่มเป็น12นะครับอีกจุดหนึ่งที่ทำให้มันซิงค์กันเร็วหรือช้าก็ตรง power ของการส่งด้วยฮะคือถ้าเกิดผมเซต power ให้เหลือ1เนี่ยผมต้องนั่งติดกับอาจารย์นะครับมันถึงจะซิงกันนะฮะถ้า power ผมเยอะหน่อยผมก็จะส่งคุยกับไกลๆได้นะครับนี่อาศัยไว้สัก5ห้องเรากว้างนะครับก็เดี๋ยวเราใส่โปรแกรมนี้ลงในเครื่องนะครับมันก็จะกลายเป็นหิ่งห้อยขึ้นมาดูนี่ทีครับดูโค้ดทีครับผมปุ๊บนั้นตัวเมนโค้ดจะอยู่ที่ forever นะครับก็คือการจำลองคล็อกของหิ่งห้อยนะครับแล้วก็การวนนับค่านไปว่าใน1รอบปุ๊บครบรอบค่อยส่งแสง1ครั้งนะครับพร้อมกับแจ้งเตือนเพื่อนข้างๆโดยใช้ radio นะฮะไอ้ตัวข้างๆก็ใช้ receive radio receive 1 ทีก็ปรับคล็อกตัวเอง1ทีนะครับมันก็จะไปเร่งจังหวะเขาให้มันกระพริบพร้อมกันพอทำเสร็จแล้วก็เซฟลงเครื่องนะครับแล้วก็แฟชลงในตัวไปโควิดได้เลยนะครับก็ใส่ลงมาปุ๊บของผมก็ได้เป็นสิ่งที่ผมกระพริบละนะครับทีนี้ของอาจารย์พอทำเสร็จของอาจารย์ก็กระพริบเหมือนกันนะครับก็กระพริบขึ้นมาเหมือนกันนะฮะแต่ตอนแรกเนี่ยเราจะพริบไม่พร้อมกันเนาะนะฮะพอมันไม่พร้อมเดี๋ยวเราพอสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งก็จะลองชูไปข้างล่างมีข้างหลังมีกล้องเราถ่ายให้ดูสิ่งที่เราอยู่นะครับท่านกล้องเห็น3 4ตัวมั้ยฮะถ้าตัวใกล้ๆกันเนาะจันดู2คนได้จันดูของตัวเองได้ว่าระหว่างใกล้ๆกันครับเดี๋ยวแป๊บนึงมันจะกระพริบเกือบพร้อมกันพร้อมละนะฮะที่พอพร้อมปุ๊บมันก็จะรอเหมือนธรรมชาติครับผมพอเคาะกันเพียงนิดนึงเดี๋ยวมันจะจูนไปนะฮะทีนี้เมื่อกี้ผมใส่ transmit power ไปเยอะหน่อยมันก็จะทำให้มันซิงค์ได้เร็วขึ้นนะแต่ที่ยิ่งใกล้กันมากเนี่ยมันจะยิ่งซิงเร็วนะครับช่องสัญญาณใช่ครับผมช่องสัญญาณความแรงมัน7ถ้าเกิด7ก็คือในพื้นที่โล่ง30เมตร
30เมตรที่โล่งนะฮะยังถ้ามีอะไรบางๆก็อาจจะสั้นลงมาหน่อยนะครับก็วันก่อนผมต่อไอ้ไมโครบิตแล้วผมเล่นเพลงดังนี้ผมก็เอาโน้ต7ตัวใส่ไปนี่ฮะก็คือผมไล่ว่ากด A เป็นโดกด B เป็นเรกด AB พร้อมกันเป็น C หงายขึ้นเป็นฟาคว่ำลงเป็นซอนนะเอียงซ้ายเป็นลาเอียงขวาเป็นทีเขย่าเป็นโดผมเลยได้โน้ต7ตัวจากตรงนี้ผมก็เล่นเป็นเพลงตรงนี้ไปออกตรงนู้นได้ไกลๆกันนะฮะก็ใช้อินพุตมันแบบให้ครบทุกอย่างนะฮะก็จะเห็นภาพของการใช้การกระพริบนะครับก็คือการจำลองเหตุการณ์ธรรมชาติขึ้นมาแต่ว่าความเจ๋งคือเราต้องเนี่ยหลักการก็คือว่าเราให้เด็กดูโค้ดเนี่ยอีกทักษะหนึ่งที่ควรจะสอนคือการไล่โค้ดถูกไหมคือมันเด็กลากบอลได้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องอธิบายว่าทำไมต้องมีบล็อกนี้นะบล็อกนี้มันมีขึ้นมาเพื่ออะไรเหตุผลทำไมต้องมีบล็อกนี้ด้วยอย่างเงี้ยครับผมคือพอสักพักเนี่ยถ้าเขาไล่โค้ดได้นะต่อไปเขาก็จะเขียนโค้ดเองได้เหมือนสมัยก่อนเราเขียนปกเขียนเว็บไม่เป็นนะฮะผมก็คลิกขวาวิวซอร์สใช่ไหมฮะให้ HTML มาปุ๊บไอ้เว็บนี้สีมันสวยว่ะก็จำเลยอ๋อชาร์ป6 8 4 9 7ได้สีนี้แล้วเอาสีนี้มาใส่เว็บเราก็เป็นสีเดียวกับของเขาเนี่ยก็คือพอเราแกะโค้ดได้เราก็จะไปจับตรงนี้ได้นะครับนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆขึ้นมานะครับอันนี้ก็ตัวจำลองอ่ะพอเราเป็นเรดิโอนะฮะสังเกตว่าซิมูเลเตอร์ผมซิมูเลเตอร์มันจำลองขึ้นมาให้2ตัวคุยกันนะฮะเสาสัญญาณวิทยุของไมโครบิตเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เลยตรงที่มันกระพริบนี่เลยครับเนี่ยถ้าเกิดของจริงเหมือนกันนะฮะถ้าเราเอามือไปบังมันก็จะส่งไม่ค่อยดีนะครับตรงของจริงเนี่ยนะครับก็คือเสาอากาศมันอยู่ตรงนั้นนะครับตรงที่เป็นรอยแบบนี้ก็กราฟสัญญาณนะฮะถ้าเกิดผมเริ่มใหม่ซิงค์ใหม่ครับปุ๊บเนี่ยมันจะไม่พร้อมกันเนาะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับในสักพักมันก็จะเริ่มใกล้เคียงแล้วก็เท่ากันใช่ไหมฮะเราก็อธิบายว่าเอ้ยเนี่ยจากเหตุการณ์ธรรมชาติเราจำลองมาเป็นโค้ดได้นะครับงั้นเด็กก็จะเริ่มค่อยๆไปหาโปรเจกต์ทำขึ้นมานะครับอันนี้ก็อาจจะบอกว่าอนุรักษ์ธรรมชาติถูกไหมครับผมนะฮะเรื่องของป่าโกงกลางเรื่องของต้นลำพูเรื่องของหิ่งห้อยการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใช่ไหมฮะเราก็คือมันผูกเรื่องได้แบบว่าเป็นสตอรี่ซึ่งคนใดดูก็จะแบบมันมีสตอรี่ที่มาที่ไปมันไม่ใช่อยู่ๆเราก็อยากจะเขียนที่ไหนเฉยๆนะครับแต่โค้ดจริงๆก็ในประมาณนี้เองนะฮะแล้วก็ใช้เรื่องของคลื่นวิทยุในการส่งทำให้มันดูอลังการกลายเป็นสองสามตัวเนี้ยคุยกันได้เองนะฮะผมเคยลองอันนี้แม็กซิมัม70ตัวโอ้โหสวยมากเลยแล้วก็ปิดไฟเนาะปิดไฟแล้วก็ทุกคนก็มีของตัวเองแล้วก็กระพริบไปพร้อมกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็สักพักหนึ่งฮะมันก็จะพริบจริงแล้วจะเห็นเหมือนในวิดีโอนะฮะมันจะเริ่มจากตัวใกล้ๆกันก่อนแล้วก็การเป็นเบสนะฮะการเป็นเบสก็ทั้งห้องกระพริบปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นมาพร้อมกันโอเคถ้าตัวนี้ใช้ไฟ3โวลต์ก็คือปกติถ้าเราผมไม่เสียบ USB ไว้มันจะมีรังถ่านผมต้องซื้อรังถ่านอย่างเงี้ยครับรังถ่านก็มี2เวอร์ชันอีกอันนี้คือไม่มีสวิตช์จะใช้ก็เสียบเข้าเสียบออกพอสักพักเราจะเริ่มคานเราก็ไปซื้ออันที่แพงขึ้นมีสวิตช์ปิดเปิดคือ มันเหมือนกับเป็นออปชันแต่งรถยังไงหรือว่าพอเราได้ปุ๊บมันก็เดินแบบมีขั้นกว่าขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ผมไม่มีสวิตช์ผมเริ่มแบบลำพังบางทีแบบต้องดึงเข้าดึงออกนี่ครับผมนะฮะถ้าอยู่มีสวิตช์ก็ปิดเปิดได้นะครับอีกอันที่เขาบอกว่าแนะนำถ้าเกิดจะใช้จริงๆตอนสอนก็คือขอไอตัวลำโพงสักอันหนึ่งเพราะว่าผมมันจะทำให้สบุกขึ้นเพราะว่ามันมีเสียงออกมาครับแล้วก็สายจอเทเองนะครับสายปากขีดนะสายปากขีดอันนี้ก็ท่านก็อยู่แล้วนะครับเพิ่มเติมนิดเดียวก็ได้ทำโปรเจกต์ได้หลากหลายเลยนะฮะมีอันนี้
หลายโรงเรียนถามผมว่าต้องการเครื่องนับจำนวนคนเข้าห้องสมุดกับนับจำนวนเด็กเข้าชั้นเรียนนะฮะเขาก็บอกว่าเนี่ยจะไปซื้อเครื่องยิงบาร์โค้ดนะครับมาจะไปซื้อไอ้อะไรอ่ะเยอะแยะเหมือนทำโปรเจกต์เยอะแยะผมว่าเยอะจริงจริงอยากรู้อะไรบอกเปล่าอยากรู้แค่มีกี่คนบอกมีกี่คนนี่เลยเอานี่เลยมันมีเซ็นเซอร์วัดแสงนะฮะถ้าผมเอานี้ผมใส่กล่องไปติดสวยๆเลยเนาะช้ามาปุ๊บปัดนักเรียนวางแป๊ะนักหนึ่งคนวางแป๊ะนักสองคนแล้วกด A ก็ดูจำนวนว่ากี่คนกด B รีเซ็ตก็ได้นะฮะก็คือเป็นโค้ดสั้นๆขึ้นมาทำให้มันวัดแสงได้เดี๋ยวผมโชว์โค้ดให้ดูใช่ครับเป็นเช่นแสงนี่ครับทีมันแค่นี้เองครับผมทีมแค่นี้เองผมก็เหมือนเมื่อกี้เนาะเหมือนไอ้เซนทีสฮะฟอยเวอร์ถ้านี่ครับถ้าไลท์เลเวลน้อยกว่าเท่าไหร่ไลท์เลเวลของในที่ตัววัดมันเนี่ยค่ามันจะอยู่ที่255แม็กซิมัมนี่ครับมันก็มีซิมูเลเตอร์เนาะถ้าคือแสงสว่างสุดๆเนี่ย255แสงมืดสุดคือ0นะฮะทีนี้ถ้าเกิดทุกครั้งที่แต่ผมรีเซ็ตก่อนปุ๊บก็คือทุกครั้งที่ผมก็ตั้งค่าว่าแสงมันคือพอมีบัตรนักเรียนมาบังอ่ะแสงมันก็จะลดลงถูกไหมฮะถ้าเราบอกว่าแสงมันลดน้อยกว่าเท่าไหร่ซึ่งตัวเลขก็สมมุติใหม่ละว่า255ถ้าผมบังเนี่ยผมเคยเซ็ต0เซ็ต0นี่เราต้องเอามือไปป้องมาเลยเพราะว่าล้มมืดสนิทเพราะมันก็อยู่ประมาณสัก20-50เนี่ยกำลังดีคือบัตรนักเรียนมาใกล้ๆโป๊ะนับทีนับแล้วยังทำไงให้ผู้แตะบัตรรู้ด้วยว่านับแล้วผมก็บอกว่าถ้าเกิดแตะบัตรปุ๊บจะมีหน้ายิ้มโผล่ขึ้นมาเผื่อเขาไม่ได้ดูตัว LED ผมก็สั่งให้เล่นเสียงเหมือนเซเว่นตุ้งตุ้งเพราะนั้นการแตะบัตรหนึ่งครั้งจะมีการนับตุ้งตุ้งขึ้นมาหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ให้ไปเพิ่มเขาบ่ายวันนะฮะแตะบัตรเพิ่มเขาบ่ายวันแล้วก็แค่ตอนที่เหลือคือโชว์ผลฮะกด A โชว์ว่ากี่คนกด B รีเซ็ตเป็นศูนย์ใหม่ก็คือโลจิกเรามีแค่นี้นะฮะแต่ผมลองสายนี้แค่นี้ใช่ไหมครับผมลดลงไปต่ำกว่า50เนี่ยคนที่หนึ่งมาแตะบัตรมีหน้ายิ้มนะ1คนละคนที่2มา2คนนะฮะ3คนกด A โชว์ดู3คนสักพักนึงมีคนที่4มาไอ้ตัวนี้ตัวเดียวไม่ต้องไปซื้อเครื่องยิงไอ้ที่บาร์โค้ดอะไรเลยผมก็อาจจะทำกล่องสวยๆหน่อยนะฮะวางไว้ตอนเช้าขอให้มีอะไรก็ได้มาบังมานะเราก็บอกเอาไปต้องเรียนบังลูกนี่มาเรียนบังโป๊ะตูตูดนับ1นับ2เด็กเข้าห้องแล้วก็ปรากฏดูว่าห้องเรามี30หายไปกี่คนนี่นะฮะก็มันก็เป็นเครื่องวัดไฮเทคขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรมากนะครับก็คือเป็นโค้ดธรรมดาที่ไหนนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างโค้ดง่ายๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมีทำเป็นวิดีโอไว้ครับผมนะฮะทั้งหมดเลยครับเป็นตอนนะครับผมให้ URL อาจารย์ไว้เผื่อท่านสนใจจะได้ไปเปิดดูในวิดีโอได้ผมไปฟังไม่ได้ครับผมต้องต่อตัวเชื่อมต่อได้ก็คือมันมีตัว extension board นะฮะเดี๋ยวผมเอาตัวเนี้ยเสียบเข้าไปแล้วตัวบอร์ดนั้นก็ไปต่อที่อื่นเนี้ยได้ถ้าเกิดมีผมมีบอร์ดใช่ไหมครับมันเชื่อมได้ที่สุดนี่คือมองว่ามันเป็นตัวประมวลผล
แล้วเราเขียนโค้ดเข้าไปนะฮะก็คือมันอยู่ที่ตัวบอกไอ้เซนเซอร์ผมละว่ามันจะมีพอร์ตไปจิ้มอันนั้นยังไงนะครับผมทำได้โดยภาพโดยทั้งรวมทำได้ใช่ไหมตัวนี้ YouTubeมันก็จะมีวิดีโอฮะทุกสาทัศสิ่งเลยคือทั้งไมโครบิทเขาทำไว้2ชุดชุดนะที่เป็นปกสีฟ้าเนี่ย18ตอนตอนนี้นะครับปกสีดำ15ตอนนะฮะปกสีฟ้าผมก็เพิ่มไปเรื่อยครับเดี๋ยววันไหนผมคิดได้ผมก็ใส่เพิ่มไปอีกก็เป็นวัน19 20ไปนะครับแล้วก็ในเพจนี้นะครับมันจะมีกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่ม MakeCode อีกกลุ่มหนึ่งถ้าเกิดท่านสนใจทางด้านนี้ก็เข้าไปจอยในกลุ่มมันจะมีผู้เชี่ยวชาญที่เก่งกว่าผมอีกสายท่านเลยที่เข้ามาเป็น community contributor ถามเข้าไปอย่างการต่อบอร์ดต่อออกเป็นพวกโรบอทอย่างเงี้ยฮะบังคับอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมาตอบถึงขั้นบอกเบอร์ IC ได้เลยว่าคุณต้องใช้บอร์ดเบอร์นี้ IC ตัวนี้เลขรหัสอะไรนะอิเล็กทรอนิกส์ไปบ้านหม้อซื้อเบอร์นี้มาจบเลยอย่างเงี้ยนะฮะก็จะมีหลายท่านที่เขาจะเก่งๆเลยเขามาช่วยตอบให้นะฮะก็จะอยู่ที่เพจนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มย่อยชื่อ MakeCode นะครับโทรเป็นช่องทางเข้ามาตัวจริงๆแล้วก็เรียนรู้ง่ายเล่นง่ายนะครับของอย่างของบางที่เด็กมหาลัยเนี่ยเขาเรียนรู้เองได้เก่งอยู่แล้วบางครั้งก็แค่ชี้เป้าว่าไปดูตรงนี้นะนะครับก็อย่างของมีเคสของทางอาจารย์บางท่านก็มีบอกให้นักศึกษามาดูที่นี่แค่2อาทิตย์นะครับผมแล้วเด็กทำโปรเจกต์ในไมโครบิทเนี่ยครับผมบอกมานะฮะก็มีบอกว่าเขาเอาไอ้เรื่องของการคิวเนี่ยครับกับคลื่นวิทยุเนี่ยไปเหมือนกับว่าประยุกต์ว่าฝึกเรื่องของการขยับกล้ามเนื้อมือของผู้ที่เป็นผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างเงี้ยฮะก็คือบังคับเลี้ยวซ้ายเต่าเลี้ยวซ้ายบังคับขวาเต่าเลี้ยวขวาแต่ว่ามันเชื่อมกับมาอยู่สองตัวเพื่อให้มันเหมือนกับทำเป็นเหมือนกับเป็นถุงมือแตะได้แต่ถ้าอย่างนี้ผมก็เอามือลงมันก็ไปเดินหน้าใช่ไหมเอามือขึ้นก็ถอยหลังบิดมือมันก็เลยเอียงตามคิ้วเล็บคิ้วไหลบางทีจะทำออกมาเป็นมันก็จะเป็นตัวแวร์เบิลดีไวซ์นะครับก็ดีไซน์ดีๆขึ้นมาก็กลายเป็นโปรเจกต์มีโปรเจกต์CMC Hightech นะครับก็กระบอกกับไอ้ตัวกระบอก CMC ใส่ติ้วแต่เอาไมโครบิดใส่ข้างในฮะเช็คให้แรนดอมตัวเลขขึ้นมาพอแรนดอมปุ๊บก็ขึ้นมาเอาเพย์เซนซีได้เบอร์10ที่ข้างหน้าเขาก็ใส่ QR code ครับผมไล่ให้เบอร์1ถึงเบอร์25เลยเราเอามือถือ2ปุ๊บทำนายเซนซีให้เบอร์10ก็2เบอร์10เซนซีเบอร์ที่10กล่าวไว้ว่านี่ครับเป็น3เจ้าไทยเสร็จทันทีครับไม่ต้องใช้กระดาษทั้งสิ้นนะฮะก็จะจบในตอนได้นะครับผมก็อาจจะติดตามในส่วนของช่องทางนี้นะครับผมนะฮะก็วันนี้คงเป็นภาพรวมของตัวเมคโค้ดเป็นอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วก็จะได้ตัวพิกิจที่ผมว่าได้มีประโยชน์แล้วตอนแรกเข้ามานะครับเอาไปใช้เผื่อด้วยก็ขอบคุณอาจารย์ท่านมากครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับก็พอมองเวลานั่นนะครับผ่านไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับตอนนี้4โมงจะครึ่งแล้วนะครับอยู่กับท่านดร.สุพจน์ตั้งแต่ตอนบ่ายโมงตรงนะครับทำได้ให้ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์แบบไม่กักเลยครับมีอะไรจัดเต็มทุกครั้งที่ได้เรียนรู้แถมมีอุปกรณ์มาให้พวกเราได้ทดลองใช้นะครับตั้งแต่ที่ได้นำเสนอเรื่องฟิสิกส์นะครับผมก็เพิ่งทราบตัวนี้เหมือนกันนะครับต้องขอบคุณมากๆน่าจะเอาไปใช้แล้วที่เกิดประโยชน์ที่เป็น reflection จากสื่อเล่นกลับมาที่ผู้เรียนแล้วก็เป็นวิดีโอผมว่าตรงนี้ตอบโจทย์มากๆเลยผู้เรียนชอบคอมมูนิเคชันและคอมมูนิเคชันที่เป็นการแสดงออกตรงนี้ครับเรื่องโพสต์เรื่องแชร์เรื่องธรรมดาแต่ตอนนี้เรื่องของการไลฟ์การแชร์ที่เป็นวิดีโอเป็นเรื่องที่มาแรงแม้กระทั่งมูฟเองนะครับเรื่องของเทคโนโลยีของมูฟสุดท้ายเบสออนก็คือวิดีโอคลิปนะครับนั้นสิ่งต่างๆที่พวกเราได้รับในวันนี้ต้องขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้กรุณามาให้ความรู้แล้วก็และเปิดประสบการณ์นะครับผมเชื่อว่าเวทีนี้ยังมีอีกนานและอีกยาวไกลเรามีช่องทางในการติดต่อกับท่านดร.สุพจน์นะครับมีหลากหลายมากมายนะครับเข้าไปเป็นแฟนคลับใน Facebook ผมก็เป็นอยู่ทุกวันนี้ท่านชอบอัพสิ่งต่างๆได้ตลอดเวลาเลยครับแล้วก็จะเห็นว่าท่านได้ไปตามที่นู่นที่นี่แบบวาร์ปได้อะครับหายตัวได้เอ๊ะวันนี้อยู่เชียงรายเอาอีกทีนึงอยู่สงขลานะครับสุดยอดจริงๆนะครับนั้นต้องขอบคุณท่านวิทยากรขอเสียง
ปรบมือขอบคุณท่านวิทยากรอีกครั้งนึงนะครับก็ในนามของคณะผู้จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาตินะครับโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต้องขอบคุณท่านวิทยากรท่านผู้ช่วยวิทยากรนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมในตลอดทั้งบ่ายวันนี้นะครับต้องเป็นเกียรติมากๆกับทางผู้จัดนะครับและพรุ่งนี้ยังมีอีก1วันนะครับเรามีโปรแกรมที่แน่นเอียดทุกวันเลยนะครับยังไงก็ขอเรียนเชิญพรุ่งนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากแล้วก็ขอให้ทุกคนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพขอบคุณครับนะครับเมื่อกี้ปล่อยเสียงหิ่งห้อยกลัวอาจารย์ไม่มีเลย